ฤดูหนาวกับงานเชียงรายดอกไม้งามครับวันนี้เราจะพามาชมงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่20นะครับช่วงเดือนธันวาถึงมกราอันนี้ก็จะเป็นซุ้มทางเข้าที่ประดับประดาไปด้วยรูปดอกไม้ต้นไม้นะครับตรงนี้จะบอกว่ามหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2023ระหว่างวันที่17ธันวาคม2566ถึง2มกราคม2567นะครับณสวนไม้งามริมน้ำกกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเปิดให้เข้าชมจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์เลยนะครับแต่ว่างานเทศกาลหรือนิทรรศการจะมีถึงแค่วันที่2มกราคมอันนี้ก็จะเป็นบริเวณซุ้มทางเข้านะครับที่จะมีพวกรูปลายดอกไม้กล้วยไม้ต่างๆครับเมื่อมาถึงตรงบริเวณทางแยกนะครับเขาจะบอกว่าเป็นมหกรรมดอกไม้อันนี้คือจะเป็นทางเข้างานส่วนทางด้านขวามือก็จะเป็นลานขายของกินนะครับอาหารแล้วก็ทางด้านซ้ายก็จะเป็นเอ็กซ์โปทางด้านอาหารของกินเช่นกันส่วนนี้ก็จะเป็นอินฟอร์เมชันนะครับว่าตอนนี้เราอยู่บริเวณนี้นะครับซึ่งงานเนี่ยก็จะเป็นบริเวณกว้างกันอันนี้ส่วนทางเดินข้าวนะครับก็จะเป็นพวกร้านขายของชาอูหลงแล้วก็ผลิตภัณฑ์พวกกระเป๋าเครื่องจักสานอันนี้ก็เป็นพวกตะกร้าเครื่องจักสานนะครับแล้วก็เป็นพวกเสื้อผ้าย้อมครามก็ต้อนชุดชาวเขาอืมกระโปรงชุดชาวเขานะครับแล้วก็พวกชาน้ำรังจืดมีดฝั่งนี้ก็จะเป็นผ้าไหมไทยอันนี้เป็นมีดขุนเดชชากาแฟโอ้อันนี้คือเป็นเทศกาลออกร้านนะครับก่อนที่จะถึงทางเข้าชมดอกไม้นี่ก็คือจะเป็นช่วงตอนเย็นๆนะครับ 5:40 ตอนที่เรามาดูก็จะมีเครื่องเงินร้านเครื่องเงินร้านเครื่องจักสานและเราก็จะมาเจอร้านขายเสื้อมอห้อมนะครับผ้ามอห้อมแล้วตรงนี้จะเป็นโดนคนดนตรีอาสาเพื่อเด็กพิการในเชียงรายกำลังเล่นดนตรีนี่ก็คือจะเป็นซุ้มร้านเอาไว้ชมจากเล็กขอมีรักจนคอยน้องเย็นใจอ้ายครับผมมีจิตศรัทธาจะร่วมบริจาคกันได้ที่ตรงนี้ได้เลยนะมาถึงทางแยกนะครับเราก็จะเจอมี3ล้อถีบไว้บริการด้วยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรักโลกรักสิ่งแวดล้อมสามารถใส่ถุงถังขยะกล่องกระดาษเศษอาหารขวดพลาสติกน้องๆก็จะถือบอกว่ามีถังทำไมต้องมี4แต่ทำไมถังนี้มี5ถังตกลง5ส่วนบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นถนนคนเดินจะเป็นบริเวณขายอาหารครับถนนคนเดินส่วนทางนี้ก็จะเป็นเข้าชมดอกไม้เดี๋ยวเราเข้าไปชมดอกไม้กันก่อนวันนี้เราก็เดินเข้ามาในบริเวณงานจะมีประดับประดาด้วยไฟแล้วนี้จะเป็นอปจ.เชียงไฮแล้วก็เป็นไฟประดับเดี๋ยวเราก็จะมาเชิญบริเวณริมน้ำริมน้ำกกส่วนอันนี้ก็จะเป็นการขับขี่3ล้อถีบนะครับคันที่26เอาไว้บริการนั่งเที่ยวชมภายในบริเวณงานตรงพื้นตรงนี้ก็จะเขียนว่าเชียงราย Flower and Art 2023นี้ก็จะเป็นซุ้มประตูทางเข้าแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีทางเข้าบริเวณนี้ก็จะเป็นที่จอดรถ3ล้อถีบไว้บริการ
ันนี้ก็คือจะเป็นซุ้มประตูทางเข้าบอกว่างานเชียงรายFlower and Art Festival 2023สวยงามเลยนะครับนี่ก็คือเป็นซุ้มทางเข้าในบริเวณงานจะเห็นว่ามีรูปหน้ารูปปั้นผู้หญิงนะครับจะเป็นเด็กชาวเขาแล้วเราหลังจากที่เข้าจากซุ้มประตูเข้ามานะครับก็จะเป็นบริเวณของงานจุดเด่นของงานอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นรูปหน้าของผู้หญิงครับแล้วก็จะมีซุ้มบันไดเดินขึ้นไปเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปกันเนี่ยครับตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปยังข้างบนนะครับเพื่อที่จะเดินทะลุรูปปั้นผู้หญิงลงบันไดอีกฝั่งนึงตรงนี้ตอนนี้ทุกคนนักท่องเที่ยวก็ทยอยขึ้นมากันเพียบเลยส่วนตอนนี้ก็เริ่มที่จะเปิดไฟนะตอนนี้คือ6โมงเย็นนะครับ17:59 ละเกือบ6โมงก็เริ่มมีไฟแสงสีเสียงนะครับทำให้บรรยากาศของต้นไม้ดูสวยงามมากขึ้นผู้คนก็คึกคักนะครับส่วนบริเวณนี้จุดใกล้ทางเข้านะครับก็จะเป็นจุดประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์แล้วก็จะมีบริการรถเข็นนะครับสำหรับผู้พิการหรือผู้สูงอายุอันนี้ก็จะเป็นประชาสัมพันธ์นะครับนี้จุดบริการรถเข็นก็จะมีบอกแล้วก็จะมีสูงว่าคอสเพลย์นะครับเนื่องจากที่การบันทึกมากนะครับไฟแสงสีสวยงามเลยนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นบริเวณริมน้ำกกนะริมแม่น้ำแม่กกก็จะเป็นจุดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปพร้อมกับบริเวณที่เป็นสะพานแล้วก็มีจุดบริการล่องเรือให้ด้วยนะครับมีบันไดสะพานนะครับสะพานเป็นสเต็ปลงไปนะครับแล้วก็จะมีจุดบริการสำหรับล่องเรือคนละ30บาทนะครับเพื่อชมวิถีชีวิตรอบแม่น้ำแม่กกแล้วก็จะมีป้ายอปจเชียงไฮแล้วก็สะพานครับสะพานที่เป็นทางข้ามอันนี้คือจะเป็นบริเวณริมแม่น้ำตรงนี้นะครับก็คือบริเวณซุ้มประตูที่ดักทางเข้าที่เราเข้ามามีรูปปั้นผู้หญิงนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นบริเวณแต่ละซุ้มพร้อมกับไฟที่เปิดไฟนะครับทำให้มีบรรยากาศที่ดูสวยสดงดงามเดินตรงเข้ามานะครับนอกจากนี้ก็ยังมีสวนนะที่เป็นป้ายเชียงรายนะครับพักเชียงไฮอันนี้ก็จะเป็นทางบอกว่าจะไปโซน1โซน7หรือไปห้องน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณกว้างๆของงานครับอันนี้จะเป็นบึงที่มีไฟอยู่ครับแล้วเราหันกลับไปก็จะเป็นซุ้มประตูทางเข้าลูกปั้นผู้หญิงนะครับตอนนี้ไฟเริ่มมีสวยสดงดงามเปิดไฟแล้วทำให้เห็นแสงสีแล้วก็บริเวณดอกไม้บริเวณงานนี้ก็จะออกกว้างเหมือนกันนี้เราก็จะเห็นไฟแสงสีสวยสดงดงามครับหลังจากที่เราเดินเข้ามานะครับก็จะเห็นป้ายบอกว่าทางซ้ายมือเนี่ยเป็นโซน8นะครับแล้วเราก็จะเห็นบริเวณศาลเจ้าที่แล้วก็บริเวณตรงข้ามนะครับเป็นป้ายอปจเชียงรายเชียงไฮพร้อมกับรูปปั้นที่เป็นเห็ดส่วนบริเวณตรงข้ามก็จะเป็นรูปเต่าตรงนี้บนหลังรูปเต่าก็จะเป็นรูปปั้นเต่าแห่งนี้นะครับก็จะมีรูปปลาหมึกกระต่ายแล้วก็กวางที่อยู่ข้างบนเป็นเหมือนสวนสนุกสำหรับถ่ายประดับประดาไว้ถ่ายรูปนะเต่าตัวใหญ่ดูจากลักษณะที่คนเข้ามายืนเนี่ยเต่านี่ก็จะเป็นตัวใหญ่มากแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นรูปดอกไม้ที่
มีไฟกระทบนะครับทำให้เห็นความสวยงามหลากหลายอันนี้คือเป็นบริเวณโซนเต่าเราก็จะเห็นข้างในนี้ก็ยังมีดอกไม้แสงสีอีกเพียบเลยนะครับจากรูปปั้นเต่านะครับแล้วก็จะเป็นซุ้มดอกไม้ประดิษฐ์แล้วก็เห็ดนะครับเราก็จะเห็นป้ายอปอบจเชียงรายนะครับองค์การบริษัทองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกับริมแม่น้ำแม่กกแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเรือนะครับเรือสุพรรณหงษ์ที่พร้อมป้ายบอกว่าโซนนี้เป็นโซน5นะครับบอกว่าเป็นโซน5นี้จะเป็นเรือสุพรรณหงษ์แล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นโซนดอกไม้ใหญ่ดอกไม้ยักษ์อีกแล้วก็ยังมีสวนข้างในอีกเยอะเลยครับจากโซนบริเวณสะพานนะครับที่ข้ามลำห้วยเล็กๆมาเป็นสวนดอกไม้แล้วเราก็จะเจอกับภูเขาที่จัดชมจัดแสดงไฟแสงสีดอกไม้นะครับที่ป้ายเขียนว่าเชียงราย Flower and Art Festival 2023นะครับซึ่งบริเวณนี้ตอนนี้ผู้คนก็มายืนถ่ายรูปกันค่อนข้างคึกคักเลยถัดมาก็จะเป็นบริเวณเด็กๆนะครับสนามเล่นเด็กๆมีชิงช้ามีเป็นกระท่อมไม้แล้วก็เป็นศาลานะครับที่ปีนขึ้นไปชมข้างบนได้แล้วข้างในก็ยังจะเป็นสวนดอกไม้ที่ยังมีสีสันอีกเยอะแยะเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีคนที่ปีนขึ้นไปหรือขึ้นไปดูข้างบนพร้อมกับลานกิจกรรมของเด็กๆครับตรงบริเวณสะพานนี่ที่มีหลายจุดนะครับเราจะเห็นเป็นคลองน้ำเล็กๆนะครับที่ตอนนี้ไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดระบบน้ำไหลเวียนนะครับก็เป็นคืนนะครับยังปิดอยู่นี่แล้วก็จะเดินเข้ามาอย่างโซนบริเวณริมๆนะครับก็จะเป็นการจัดไฟแสงสีตามพื้นถนนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าเป็นลายแล้วก็มีการพ่นไอน้ำนะครับเป็นเหมือนหมอกในตอนค่ำๆนะครับตอนนี้6:26 น.ครับตามพื้นก็จะเป็นแสงสีแล้วก็มีการพ่นไอน้ำพ่นหมอกตอนนี้ผู้คนก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีดอกไม้หลากหลายชนิดหลากหลายพันธุ์มีความร่มเย็นนะครับอากาศวันนี้หนาวเย็นเลยนะครับตอนนี้ประมาณ17 องศาครับนะครับตอนนี้อย่างตอนดอกแปลงดอกลิลลี่เราจะเห็นว่ามีการพ่นไอหมอกเพื่อความชุ่มชื่นร่มเย็นของลิลลี่ดอกกำลังตูมแล้วก็มีบานบ้างแล้วนะครับมีการพ่นไอหมอกบริเวณลานกว้างทั่วทุ่งลิลลี่นอกจากนี้ก็ยังมีลานของดอกอีกหลายแบบนะครับทั้งสีส้มสีชมพูแล้วก็มีซุ้มประตูนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มประตูที่มีขนาดใหญ่รอให้ผู้คนมาถ่ายรูปนี่นะครับเป็นบริเวณซุ้มประตูเพื่อมาถ่ายรูปแล้วก็เป็นกังหันลมพร้อมกับดอกไม้อีกเยอะแยะเลยครับถัดจากกังหันลมนะครับโซนอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นเหมือนซุ้มดอกไม้ประดับแล้วก็มีดอกทิวลิปโอ้อันนี้เป็นทิวลิปสีขาวสวยงามเยอะๆโอ้ตรง ทุ่งทิวลิปตรงนี้นะครับมีทิวลิปสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีชมพูจากลานทุ่งทิวลิปนะครับมีน้องช้างแล้วก็บริเวณกิจกรรมก็จะมีลานดนตรีให้คนมานั่งฟังครับแล้วก็มีเด็กๆมาบรรเลง
นอกจากนี้ตรงนี้ก็จะเป็นบริการขายเสื้อนะครับเสื้อตัวละ150บาทพร้อมกับมีน้ำเปล่าโซดาน้ำส้มน้ำอัดลมจำหน่ายครับให้กับชมรมตรงนี้ข้างล่างก็มีกิจกรรมนะครับ Make a Wish with the Star เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแล้วก็สาธารณประโยชน์นะครับการกุศลอันนี้ถัดมาก็จะเป็นบริเวณลานดอกไม้มีช้างที่มีปีกที่เสื้อแล้วก็ชาวเขานะครับรูปปั้นชาวเขาตรงนี้ครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศรวมๆของงานนะครับก็จะมีสะพานข้ามคลองลำธารเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีซุ้มที่เป็นภูเขานะครับโชว์แสงสีเสียงของงานเชียงราย Flower and Art Festival รอบนี้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเป็นดอกไม้สีสันต่างๆแปลงดอกไม้สีแดงสีเขียวสีม่วงแล้วก็ในลำคลองลำธารนะครับก็ยังมีการพ่นไอหมอกแล้วก็มีไฟที่ขึ้นมานี่ครับข้างบนก็ยังมีเป็นรูปเป็นศิลปะการเล่นสีแล้วก็กราฟิกนี่ครับก็จะเป็นทางเดินที่เราเดินย้อนกลับข้างในเป็นบริเวณแปลงดอกกุหลาบนะครับตรงบริเวณนี้เป็นแปลงดอกกุหลาบข้างในก็ยังมีอีกหลายลานนะครับที่มีผู้คนเข้าไปชมมีดอกกระดาวเรืองดอกกระจายนอกจากนี้ก็ยังมีลานดอกสีชมพูที่มีเป็นลานกว้างนะครับพร้อมกับไฟที่อยู่ตรงบริเวณลานเรือสุพรรณหงส์ครับแล้วก็ดอกไม้สีสันสะพานนี้จะมีหลากหลายจุดเลยนะครับสะพานข้ามคลองแล้วก็เป็นสวนหย่อมของดอกไม้หลากหลายชนิดนี่ครับก็มีทั้งซ้ายทั้งขวาเต็มลานเต็มบริเวณนี้เลยนี้จะเป็นดอกสีแดงผสมสีชมพูนะครับสลับปนกันไปส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นดอกสีม่วงๆครับออกม่วงๆยาวเลยนะครับยาวไปถึงก็สวยเลยอันนี้ก็จะเป็นการแสดงนะครับของเยาวชนก็จะมีคนเข้ามาชมกันเยอะเลยการเต้นของน้องๆ นะครับก็จะมีคนเข้ามาชมเยอะอยู่อันนี้คือจะเป็นซุ้มที่เราเดินเข้ามานะครับพร้อมกับรูปปั้นชาวพาผู้หญิงฝั่งหนึ่งก็จะเป็นลำคลองลำธารมีสะพานนะครับพร้อมกับเป็นหลอดไฟอีกมุมหนึ่งและนี่ก็คือเป็นบริเวณบึงนะครับก็จะมีหลอดแสงสีไฟแสงสีชมอยู่ตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดชมนิทรรศการไฟที่ยิงกระทบน้ำพุนะครับและตรงจุดบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณสะพานเพื่อเข้าไปยังจุดน้ำพุที่มีแสงไฟแล้วก็ภาพยิงกระทบเข้าไปที่น้ำพุนะครับประกอบเป็นรูปต่างๆครับจากบริเวณที่ชมน้ำพุนะครับมีการยิงเลเซอร์
ยิงไฟเพื่อกระทบกับน้ำพุให้เป็นรูปภาพต่างๆนะครับตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นสมหัวใจของดอกกล้วยไม้และบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ขายอาหารแล้วก็น้ำแล้วก็บริเวณห้องน้ำของงานนี่ก็จะเป็นร้านที่เกือบสุดท้ายแล้วนะครับที่เราวนๆออกมาเพื่อทำให้เพื่อที่จะเป็นทางออกจุดบริเวณตรงกลางนะครับที่เป็นบึงเราก็จะมาเจออุทยานกล้วยไม้นะครับแล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็นมุมสบาย slow life แล้วตรงส่วนนี้ก็จะเป็นบริการห้องน้ำที่จะมีห้องน้ำอยู่ข้างในทั้งชายทั้งหญิงนะครับแยกโซนกันถัดมาก็จะเป็นพวกร้านขายของต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านน้ำมะพร้าวน้ำส้มแล้วก็ตรงนี้จะเป็นขายอาหารนะครับเป็นพวกข้าวคลุกกะปิเป็นขนมจีบนะครับถัดมาเป็นกรมทรัพยากรธรณีนะครับที่จะออกบูธแสดงนิทรรศการต่างๆถัดมาก็จะเป็นอันนี้เหมือนน่าจะเป็นโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของนี่ก็คือเป็นของการรถไฟที่เริ่มดำเนินการก่อสร้างนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยถัดออกไปนะครับเราก็จะเจอที่เป็นร้านนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐต่างๆไม่ว่าจะเป็นอันแรกเลยนะครับเป็นไปรษณีย์ไทยนะครับอันนี้คือเป็นไปรษณีย์ไทยที่มีรูปแบบมีขายขนมสะสมสแตมป์นะครับทำรูปสแตมป์ส่วนระลึกจำหน่ายสินค้าโอท็อปมีบริการส่งถึงบ้านมีต้นไม้ดอกไม้แล้วก็เป็นโครงการหลวงนอกจากโครงการหลวงที่ช่วยชาวเขาช่วยชาวเราและช่วยชาวโลกขายอาหารน้ำไอศกรีมครัวซองก็ยังจะมีพวกร้านของอันนี้เป็นร้านชานะครับอันนี้คือเป็นบริษัทขายน้ำชาแล้วก็ร้านสิงหปาร์คแม่ฟ้าหลวงเขาขายพวกกาแฟชากันแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเป็นพวกร้าน All For You Cafe and T-shirt นะครับขายกาแฟทีเชอร์ต่างๆและสุดท้ายก็จะเป็นร้านช้างคอฟฟี่ครับที่เป็นกาแฟช้างนี่เขาบอกว่าช้างคอฟฟี่คุณภาพดีผลิตเองทุกขั้นตอนครับของดอยช้างจะเป็นช้างคอฟฟี่แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นบริเวณทางออกนะครับที่เราเข้ามาตอนแรกก็จะมีซุ้มประตูทางออกแล้วก็มีรูปปั้นของน้องผู้หญิงสวยอันนี้ก็คือจะเป็นบริเวณภายในงานเชียงรายเทศกาลดอกไม้นะครับมหกรรมดอกไม้จังหวัดเชียงรายปีนี้แล้วเราก็ต้องขอลาท่านๆไปก่อนนะครับสำหรับงานดีๆแบบนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ